สบายดีหลานนักเรียนสั้นหมอสี่หมดทุกคนแถวแพงเนาะวันนี้เนาะแม่นะพ่อกับจันทร์ชักเช่นเคยเนาะจันทร์ชักจะพาหลานมาสืบต่อเรียนในบทใหม่เนาะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนใหม่นี้เนาะอาจารย์ทําพวกหลานเอาสมุนก่อนเนาะพวกหลานเฮียนใส่แล้วจื้อได้บ่เนาะแม่นแล้วเนาะสมุนก่อนเนาะเฮาเรียนบทที่5เนาะวันนี้เนาะเฮาจะเข้าสู่บทเรียนใหม่นี้เนาะอาจารย์จะทวนคืนถามเพิ่นก่อนหน่อยนึงว่าพวกหลานจื้อบทเรียนเก่าได้บ่เนาะคุณประโยชน์เนาะของการออกกําลังกายมีแนวใดเมื่อเฮาออกกําลังกายแล้วเนาะจะมีประโยชน์ต่อคนใดเนาะน้องใดๆยังสิได้เนาะแม่นแล้วเนาะคุณประโยชน์ของการออกกําลังกายนี้แม่นจะช่วยเฮามีการเติบใหญ่แล้วก็แข็งแรงเนาะต้านทานต่อพยาธิเนาะหัวใจเฮาจะเต้นแรงกับเมื่อเวลาเฮาออกกําลังกายหรือเฮ็ดเวียกหนักแล้วก็การหมุนเวียนของเลือดจะดีเนาะแล้วก็ต่อมเฮือจะเฮ็ดเวียกหลายขึ้นเนาะแล้วก็ช่วยบุคลิกดีและพาทีดีเนาะอันนี้แม่นคุณประโยชน์ของการออกแรงงานหรือการออกกําลังกายมีดังนี้เนาะขณะนี้อาจารย์ภาวรานมาต่อในภาคที่2การถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์มานี้เข้าสู่บทเรียนใหม่คือบทที่6โครโมโซมเนาะวันนี้เราจะเรียนสู่บทเรียนใหม่ก็คือโครโมโซมเนาะดังนี้เนาะสิ่งที่มีชีวิตเนาะแต่ละชนิดจะเป็นสัตว์หรือพืชเนาะรวมทั้งคนเฮาเนาะได้มาจากการถ่ายทอดชีวิตใหม่หรือทางกายจะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะอันนี้เอิ้นว่าจากพ่อแม่ให้แก่หุ่นลูกหุ่นหลานต่อๆจนบ่หยุดดั้งเนาะอันนี้แม่นกรรมพันธุ์เนาะขณะนี้เรามาเข้าสู่ข้อที่1โครโมโซมเนาะโครโมโซมเนาะโครโมโซมนี้แม่นหยังและพบอยู่ไสโครโมโซมนี้แม่นหัวหน่วยควบคุมลักษณะทางกรรมพันธุ์ของสิ่งที่มีชีวิตเนาะโครโมโซมเนาะบัดนี้โครโมโซมนี้เนาะพบเห็นอยู่ในเส้นผมแล้วก็ลักษณะดวงตาเพศและสีผิวอันนี้แม่นโครโมโซมเฮานี่แม่นหยังแล้วก็พบเห็นอยู่ไสเนาะให้พวกหลานจื้อเนาะแล้วพวกหลานมาสังเกตเนาะหรือเฮามาเรียนในกิจกรรมนี้เนาะกิจกรรมนึงเนาะควรขึ้นการประกอบสร้างและศึกษาส่วนประกอบต้นตอของเกียนจุลังเนาะจงให้พวกหลานนี้แต้มรูปเนาะอันนี้ใส่ปึ้งแล้วพวกหลานสังเกตแล้วให้พวกหลานตอบตามเส้นขีดนี้ว่าขีดที่1เนาะจุลทัศน์เนาะหรือจุลังที่เขาใช้กล้องจุลทัศน์ธรรมดาเข้าในการศึกษานี้มีอย่างแดเห็นอย่างแดเนาะแล้วรูปที่2เนาะเขาจะใช้จุลังเนาะสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่เป็นกล้องที่อิเล็กทรอนิกส์เนาะให้พหลานสังเกตแล้วพหลานเขียนเติมใส่รูปนี้แล้วมานักกิจกรรมที่2เนาะเขาศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของโครโมโซมจุลังไข่ผสมเพศเนาะในนี้จะเป็นจุลังไข่ผสมเพศของกระต่ายเนาะอันนี้เป็นโครโมโซมอันนี้จะเป็นจุลังไข่ผสมเพศของหนูอันนี้เมียนโครโมโซมในจุลังไข่ผสมเพศเนาะแล้วจากที่เราได้ศึกษาไปแล้วเนาะให้พวกหลานเบิ่งว่าให้พวกหลานจักเลี้ยงตามลําดับนี้เนาะถ้าว่าตัวใดพวกหลานจักเลี้ยงบ่เข้าใจนะแทบหาจําได้โครโมโซมจะมีลักษณะสืบเชื้อลักษณะกรรมพันธุ์เนาะการถ่ายทอดวัตถุพื้นฐานอยู่ในเกียนจุลังเนาะอันนี้เมียนโครโมโซมเนาะแล้วมาเบิ่งในข้อที่2เนาะองค์ประกอบของโครโมโซมแน่นอนว่าองค์ประกอบของโครโมโซมนี้มีอยู่2องค์ประกอบเนาะ1มีแขนสั้น2แขนยาวเนาะฉะนั้นจะมีสังตัวแม่แล้วก็2โครโมติดเนาะแล้วก็แกนครึ่งคือเนาะอันนี้จะเป็นแกนครึ่งคือเนาะแล้วรูปตัวนี้จะเป็นหุ้มห่างของโครโมโซมในจุลังคืออันที่1เนาะจะเป็นโครโมโซมเนาะอันที่2จะเป็นโครโมาตินเนาะอันนี้แม่นองค์ประกอบของโครโมโซมมีอย่างแดแม่นมีอยู่2แขนเนาะหรือ2โครโมาติดสังโตแม่แขนเครื่องคู่แขนเครื่องคือเนาะหลานจื้อเด้อแล้วตัวนี้เมื่อเราสังเกตเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะให้พวกหลานนะเติมว่าโครโมโซมประกอบด้วยอยู่จักแขน
มีอยู่2แขนบ่3แขนพลันตื่มใส่เนาะซึ่งต่อใส่กับด้วยจุลัง1ของเฮาเอิ้นว่าเป็นหยังนะโครมาติดบ่เนาะพลันก็เขียนตื่มใส่แล้วเฮาจําเบิ่งเนาะว่าถือบ่เนาะฉะนั้นโครโมโซมเนาะจะมีรูปร่างแตกต่างกันเนาะแล้วในนี้มันจะแบ่งในระยะท่าจะเป็นจุลังเนาะฉะนั้นโครโมโซมนี่จะมีรูปร่างตามแต่ละระยะในการแบ่งจุลังเส้นเนาะระยะการกะเกี่ยวโครโมโซมและลักษณะเป็นเส้นใยแรบๆเขาเอิ้นว่าเส้นใยโครโมาตินซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแต่อยู่ในรูปในระยะการแบ่งจุลังนี้เส้นใยโครโมโซมเนาะจะมีการหดตัวเส้นเข้าและหนาขึ้นเขาเอิ้นว่าโครโมโซมเนาะฉะนั้นในการอัพคลิปของอาจารย์เนาะเวลาจะใกล้สิ้นสุดลงแล้วเนาะถ้าว่าพวกหลานเบิ่งคลิปตัวนี้ถ้าบ่เข้าใจบ่จําบ่แจ้งเนาะพ่อหลานสามารถเส้นหาเลยโทรหาอาจารย์ได้ในกลุ่มเนาะท่านอาจารย์จะพาพ่อหลานไปต่ออยู่ในคลิปที่2เนาะเอาใจ